หลักๆเลยนะคะที่รู้สึกปากปลื้มกับเจ้า S6H ตัวนี้มากๆนะคะคื อนอกจากหน้าตาของมันจะดูสวยงามกว่าที่เคยเป็นแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้เขาเรียกว่ารวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกจะสมูทมากขึ้นแล้วก็ในตอนนี้นะคะมันมี fingerprint ที่เร็วขึ้นคือถ้าใครใช้รุ่นก่อนอาจจะรู้สึกว่ามันช้านะคะแต่ว่าตอนนี้ fingerprint ก็รู้สึกเร็วขึ้นแล้วอีกส่วนนึงคือในเรื่องของธีมค่ะอันนี้ว่ามันน่ารักมากๆกับธีมที่เป็นธีมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนธีมได้นะคะเพียงเลื่อนลงมาแล้วเข้าที่เซตติ้งค่ะแล้วก็จะมีที่เมนูธีมนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดธีมหรือว่าเลือกใช้ธีมที่มีอยู่ได้ค่ะซึ่งก็สวยงามน่าสนใจดีนะคะอย่างเช่นนี้สมมติจะเปลี่ยนเป็นธีมนี้ก็กดนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดดาวน์ทำการดาวน์โหลดได้เลยค่ะเสร็จแล้วดาวน์โหลดนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะใช้งานเปลี่ยนเป็นธีมหน้าตาแบบนี้ได้เลยนี่นะคะก็น่ารักดีค่ะในส่วนของกล้องนะคะก็ถือว่าน่าสนใจดีค่ะเพราะว่ามันมีโหมดให้เราเลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าแบบฟุ้งฟิ้งนะคะหรือเราเลือกโหมดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโปรแบบนี้นี่นะคะหรือว่าจะเป็นโหมด อย่างที่บอกค่ะว่ามี selective focus สามารถที่จะถ่ายรูปก่อนแล้วก็มาโฟกัสที่หลังได้นะคะสมมติอุ้มถ่ายปุ๊บเราสามารถเลือกโฟกัสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังของภาพสมมติเป็นอัลฟาโฟกัสแบบนี้ก็จะไปถูกโฟกัสด้านหลังนะคะหรือว่าจะเป็นแพนโฟกัสคือโฟกัสทั้งภาพเลยก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเอาเนียโฟกัสนะคะก็จะมาโฟกัสด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นการถูกเบลอไปค่ะอันนี้เราถ้าชอบก็กดเซฟได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของการถ่ายรูปค่ะโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถถ่ายแบบสโลโมชันก็ได้ฟาสต์โมชันก็ได้นะคะเวอร์ชวลช็อตนี่ก็เจ๋งดีคือสามารถถ่ายวนรอบภาพนะคะแล้วก็เมื่อเรามาเปิดดูเนี่ยก็จะเหมือนแบบเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยอยู่ในอยู่ใกล้ๆภาพนั้นจริงๆเลยนะคะสามารถเปิดปิด HDR ได้แล้วก็ตั้งค่าได้ค่ะนับเวลาถอยหลังได้เช่นกันนะคะกล้องเนี่ยกล้องหลังอยู่ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลแต่เราสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะคะต่ำสุดอยู่ที่ 2.4 ล้านค่ะแล้วก็วิดีโอไซส์ก็เป็น Full HD แน่นอนนะคะถ่ายได้60 FPS นะคะ frame per second ค่ะจริงๆเนี่ยมันสามารถถ่ายได้ถึงขั้นของ UHD นะคะแล้วก็ QHD ด้วยคือชัดคมชัดกว่าระดับ Full HD มากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเจ๋งของการถ่ายรูปทีนี้รูปภาพที่ออกมาเนี่ยถือว่าโอเคไหมก็เหมือนที่โอปอบอกนะคะก็ถ่ายสวยขึ้นแต่ก็การปรับแสงสีเนี่ยอุ้มชอบในเรื่องของการถ่ายโหมดกล้องหน้านะคะที่สวยดีมันสามารถทำให้หน้าฟุ้งฟริ้งได้นะคะแล้วก็เวลาถ่ายปุ๊บจากหน้าไม่ใสก็เป็นหน้าใสได้นะคะเหมือนที่ Oppo เคยทำไว้ค่ะในโหมดของรูปภาพนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าอุ้งก็ยังไม่รู้เลยว่าการที่มันมีขอบเป็นโค้งๆขึ้นมา2อันเนี่ยลงมาแบบนี้นะคะมันมีประโยชน์อะไรต่อการใช้งานของในชีวิตประจำวันบ้างแต่ว่ามีหลายๆคนชอบบอกนะคะว่ามันทำให้รู้สึกว่าจอของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นอาจจะเป็นโดยเฉพาะวิธีการดูวิดีโอนะคะแต่ผมชอบมากเลยคือหน้าจอสีสวยมากนะคะของจริงนี่คือแบบจอสวยกริ้งมากจริงค่ะแล้วก็สีสันไม่แสบตาแล้วนะคะตัวนี้นิ้มลองเปิดคลิปวิดีโอแบบ Full HD ให้ดูค่ะว่าเห็นนะคะว่าการที่มีขอบสองข้างเนี่ยอาจจะทำให้ภาพเนี่ยรู้สึกดูมีอะไรขึ้นนะคะซึ่งถ้าเมื่อเอามาเทียบกันนะคะระหว่างเจ้า S6H แล้วก็iPhone 6 Plus นะคะก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะคะแต่ว่าตัวเครื่องของ i6 Plus เนี่ยจะยาวแล้วก็มีน้ำหนักที่หนักกว่าก็อันนี้จะเป็นข้อดีที่ว่า S6H เนี่ยทาง Samsung เนี่ย
ทำการบ้านมาได้ถูกต้องมากนะคะเพราะว่าเวลาเราดูวิดีโอเนี่ยหรือว่าการใช้งานมือเดียวเนี่ยเจ้าตัวนี้สามารถทำงานได้ดีกว่าเจ้า iPhone 6 Plus ค่ะ